ครับสวัสดีครับเราออกจากมหาชัยก็ประมาณ3 ทุ่มนะครับมาถึงพังงานี่ประมาณ9 โมงเช้าวันนี้เราพักกันที่ยิ้งครับนะครับยิ้งจะเป็นรีสอร์ทสไตล์น่ารักน่ารักก็มีทั้งหมด2 ชั้นนะครับมีชั้นบนกับชั้นล่างพักได้ห้องละ2 คนถึง 3 คนถ้าพัก3 คนก็จะมีเตียงใหญ่1 เตียงเตียงเล็กอีก1 เตียงนะครับที่ตกแต่งจะเป็นสไตล์แบบสบายๆนะครับก็จะเป็นกันเองเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับข้างในจะแบ่งเป็นโซนสำหรับอันนี้จะเป็นโซนสำหรับนั่งทานกาแฟนะครับมีมุมนั่งทานกาแฟเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับครับและตรงนี้ก็จะมีกาแฟนะครับมีกาแฟมีเหล้าปั่นนะครับโอเคนะครับอันนี้พี่ก้อยนะครับพี่ก้อยสวัสดีครับพี่ก้อยจะเป็นเจ้าของที่นี่นะครับอารยาสายดีมากแล้วก็มีการพาไปเที่ยวพาไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ว่าจะจัดโปรแกรมว่าวันนี้อยากไปไหนอันนี้จะเป็นส่วนขึ้นข้างบนครับวันนี้ทางทีมของผมในแก๊งอันนี้ก็จะมีไปเสม็ดนางชีนะครับที่หลักๆเราก็จะไปเสม็ดนางชีแล้วเสร็จแล้วก็มีอาจจะแวะระหว่างทางแล้วก็เราก็จะไปกินอาหารเย็นกันที่ครัวบางพัดนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอาหารทะเลแบ่งเป็นเซตๆไว้นะครับนะครับโดยรวมนะครับบรรยากาศโดยรวมโดยห้องพักก็จัดดีมากครับก็ครับเดี๋ยวตามผมไปขึ้นข้างบนนะครับข้างบนก็จะเป็นห้องพักอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ทางขึ้นข้างบนน่ารักไหมครับเป็นกวางเล็กๆน่ารักนะครับขึ้นข้างบนไปครับพี่เขาจะจัดรีสอร์ทเป็นแบบสไตล์เน้นถ่ายรูปอะครับคือถ้ามาที่นี่ก็ถ่ายรูปได้ทุกมุมทุกโซนเลยนะครับยิ่งข้างบนก็จะสวยเช้าๆเย็นๆก็จะมีนะครับนี่โซนข้างบนครับนะครับข้างบนก็จะเป็นเน้นมุมทานกาแฟได้ครับหรือจะมานั่งชมวิวข้างนอกบรรยากาศตอนเย็นมีระเบียงข้างนอกให้เห็นไหมครับสวยไหมครับเป็นแบบนั่งแบบสบายๆนะครับตัวนี้นะครับที่นี่ดูแล้วแบบสบายตาครับเหมือนมาเที่ยวบ้านญาตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องพักชั้นบนนะครับก็มีทั้งข้างบนข้างล่างนะครับครับเดี๋ยวสักครู่ผมให้ทีมครึ่งชั่วโมงหลังจากอาบน้ำแต่งตัวนัดกันครึ่งชั่วโมงนี่จะเลยครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มีใครออกมาเลยสงสัยแต่เราคนแบบแต่งสวยไม่ยอมกันนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะให้ดูรูปทัวร์ผมว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะครับติดตามตอนต่อไปที่เสม็ดนางชีนะครับครับสวัสดีครับ